ซินจากูรี่ครับนี่ครับ27เท่ากันเลยนะครับอายุนี่เท่ากันเลยครับส่วนสูงนี่เป็นทางด้านโซเฮียครับที่สูงกว่าครับ4เซนติเมตรส่วนฮาชิมเนี่ยก็รูปร่างดีนะครับปกตินี่ก็ไม่ค่อยจะเตี้ยวใครอยู่แล้วมาเปิดหัวคู่แรกด้วยอัฟกานิสถานครับดวลกับแอลจีเรียก่อนนะครับถือว่าน่าจะดุเดือดแน่นอนครับต่างชาติซัดกันก็อย่างที่เรียนครับวันนี้เดี๋ยวมาดูฟอร์มของปูซานครับดูฟอร์มของเบนสยามรวมไปถึงคู่ไทยตัดไทยนะครับช่อเพชรดวลกับซุปเปอร์แบ็คโอ้โหคู่นี้ก็น่าดูฮะและอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับเดือนหน้ารายการใหญ่ห้ามพลาดเลยนะครับวันที่10พฤศจิกาวันที่10พฤศจิกานะครับไทยไฟก็ไปเยือนที่ประเทศจีนครับร่วมฉลอง49ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ไทยจีนครับ10พฤศจิกานะครับและก็วันที่24พฤศจิกาครับรายการใหญ่เหมือนกันครับไทยไฟอาจารย์ต้อมที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับโอ้โหนี่ครับนี่เรียกว่าเป็นโปรแกรมที่น่าชมครับในช่วงปลายปีครับของรายการไทยไฟว่าดูคู่นี้ก่อนนะครับมุมดำมุมไกลตรงนู้นครับก็คือฮาชิมชากุรีครับก็เคยผ่านระดับพวกปตท.มาแล้วครับขึ้นไทยไฟใหญ่มาแล้วครับแม่ดูครับวีอย่างใหญ่เลยครับขณะที่โซเฮียครับแม่ดูมีในเรื่องของฝีมือไม่ธรรมดานะครับเมื่อสักครู่นี้โอ้ปัดขาไปแล้วเอาละครับคู่แรกเดี๋ยวดูครับว่าจะมีนับมีน็อกสมใจสมการรอคอยหรือเปล่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยโอ้โหผจญพายุฝนนะครับแต่ก็ผ่านไปได้นะได้แชมป์มวยรอบอิยูสุไปแล้วครับ3ท่านด้วยกันครับก็ยินดีด้วยครับเปิดหัวคู่แรกครับอุ้ยหมัดมาครับ 1-2 ครับมาทั้งลำตัวประเคนทั้งใบหน้าครับไปตัดล่างมาหมัดขวาพยายามโต้คืนครับแต่ยังคำเป้าไม่ค่อยมั่นยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ครับต่างคนต่างเตะครับใจตรงกันกระชับพื้นที่เข้าไปซ้ายล้วงลำตัวมีเลือดแล้วครับมีเลือดซึมๆครับซิบออกมาหมัดซ้ายอีกทีครับโอ้เป็นลักษณะแบบซ้ายหน้านะครับทั้งล้วงลำตัวทั้งใบหน้าขวาเตะจ่อก็เจาะคืนครับจ่อมาเจาะคืนครับโอ้เอาละครับคู่นี้นี่โซเฮียครับเดินก่อนเลยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีอาวุธที่รุนแรงครับนี่ครับแม่ฮาชิมมีหมัดฮุกซ้ายเนี่ยคอยดักครับเรียกว่าไม่ให้ทางด้านโซเฮียเนี่ยได้ออกอาวุธได้ตามใจแล้วครับเรียกว่าขุดบ่อไว้แม่เดินเข้ามาดีกว่าเสียวครับอาวุธแต่ละดอกโอ้นี่คือความมันในการไทยไฟลีกครับความเดือดแบบนี้นี่เจอกันได้ทุกวันอาทิตย์ครับเวลา18นาฬิกาทางช่อง8กฎหมายเลข27มาแล้วครับโอ้แบ็คคิกโอ้แบ็คคิกเข้าท้องครับโอ้สวยงามครับดอกนี้โอ้โซเฮียเรมิดี้ครับโอ้หมุนครับหมุนเตะแบ็คคิกครับท่านผู้ชมโอ้เข้าลำตัวเลยครับเก็บฮาชิมชากุรีครับโอ้นี่ครับโอ้ทำท่าเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแล้วก็จะหมดยกอยู่แล้วด้วยครับโอ้จังหวะแบ็คคิกสวยงามมากครับดูฮะคือจังหวะไม่ทันเกรงด้วยครับโอ้ฮาชิมหยุดเลยนะครับเจ็บปวดนะครับน่าจะจี๊ดเลยล่ะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับอยู่ในการดูแลของคุณหมอจิรศักดิ์ขุนผาชาติแล้วครับท้านะครับจังหวะช็อตสวยๆครับคู่แรกคู่เปิดหัวครับนี่ครับอุ้ยไม่คิดว่าจะมาแบบนี้เหมือนกันครับเข้าตรงนั้นเนี่ยโอ้มันจี๊ดนะครับอุ้ยดูครับเรานึกภาพตามว่าเราเป็นคนโดนเรายังแบบนี่ขนาดนึกภาพอย่างเดียวนะฮะยังไม่ได้โดนนะครับโอ้โหจี๊ดเลยครับดูครับจุกแล้วก็จี๊ดครับโอ้โหดูครับแบ็คคิกสวยงามมากครับโอ้ปกตินี่จะเห็นนักมวยไทยโดนครับแต่ว่างวดนี้นี่โอ้ก็เป็นนักมวยไทยจากอัฟกานิสถานครับฮาชิมชากุรีที่โดนเข้าไปครับโอ้เชื่อว่าดอกนี้นี่ใครโดนก็หล่นแล้วครับโอ้กรรมการบริเวณสีข้างได้มั้ยThe winner by technical knockout, white corner, Sohi from Algeria. โอ้โหนี่ครับได้เห็นช็อตเด็ดไปแล้วนะครับคู่แรกเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวครับคู่ต่อมาเดี๋ยวดูมวยใหญ่ครับไทยประทับบราซิล